สวัสดีครับพบกับผมเทิดศักดิ์เชียงกิจวัฒนาครับวันนี้มาในเรื่องของเสียวิชัยมีคนถามผมมากว่าเทิดศักดิ์เสียวิชัยมีอะไรอย่างแง่นะมันเป็นอย่างไรเบื้องหน้าเบื้องหลังเบื้องลึกมันเป็นยังไงไม่ค่อยมีใครพูดก็พูดถึงเรื่องการจับกลุ่มอย่างเดียววิคนก็วิเคราะห์นักข่าวก็วิเคราะห์ตามสถานการณ์มันเป็นอย่างนี้ท่านผู้ชมคงทราบว่าเรื่องไหนที่ผมมาพูดเนี่ยมันมีเบื้องลึกเบื้องหลังทั้งนั้นแหละนะครับเพราะถ้าไม่พูดมันก็ไม่มีนะครับเรื่องที่นำมาพูดในวันนี้คือเสียวิชัยเนี่ยเขาเป็นใครเขาเป็นนักธุรกิจเขาเป็นนักธุรกิจในเรื่องแรกเขาเป็นนักธุรกิจมีนักการเมืองหนุนหลังมีนักการเมืองสนับสนุนเป็นเครือข่ายสำคัญเกี่ยวกับกลุ่มสีเสื้อเอาละเข้าเรื่องเลยนะกลุ่มสีเสื้อเอายึดสโลแกนใจถึงพึ่งได้เป็นเจ้าพ่อเงินกู้คือเขาจะให้กู้รายละ120นะต่อเดือนนะต่อเดือน120ต่อปีก็220 240ต่อปีก็เฉลี่ยรายได้ของเขาต่อปีเนี่ยต่อเดือนเดือนละ100ล้านบาทนะฮะต่อปีก็ 1,200 ล้านบาทต่อปีนะครับโดยเงินเนี่ยเข้ามาจากไหนเงินเนี่ยเอามาจากนักการเมืองฮะนักการเมืองเอามาจากไหนนักการเมืองก็มาจากการฟอกเงินนักการเมืองหรือนักโกงเมืองท่านผู้ชมคิดเอาเองจะโกงเมืองนักการเมืองนะครับก็เอาเงินที่แม่นมาก็มาให้คนตัวเนี้ยเป็นคนขายนะแล้วเขาใช้วิธีการขายตรงขายตรงยังไงนะขายตรงในเชิงภาคปฏิบัติการก่อนนะครับขายตรงด้วยการที่จะให้เครือข่ายของเขาเนี่ยให้เงินไป 500,000 แล้วเขาก็จะดูนะว่า 500,000 แล้วก็ให้ไปออกเงินกู้ตามนี้แล้วก็ให้เปอร์เซ็นต์ก็จะมีคนติดตามเงินมีกระบวนการต่างแล้วก็แบ่งเป็นจังหวัดต่างๆในการดูแลก็เครือข่ายเขาก็กระจายไปทั่วประเทศนะครับเป็นเครือข่ายที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับนี่แหละเครือข่ายของเสี่ยวิชัยนะเสียวิชัยที่เราได้ยินกันเรื่องเสียวิชัยนะฮะมันมีนักการเมืองที่เกี่ยวข้องอีกเนี่ยคอยดูมีเกี่ยวนักการเมืองอีกนะครับเอาละทำไมเรื่องเสียวิชัยมาดังตอนนี้ไปลึกไปกว่านี้อันนี้มันแค่เบสิกพื้นฐานเรื่องของการทำธุรกิจของเขานะเบื้องลึกของมันของเสียวิชัยก็มาจากที่ผมเรียนท่านผู้ชมจำได้แบบเจ้าที่ก็รอทำอะไรบางอย่างเรื่องอะไรจำได้มั้ยฮะธรรมกายเขาไปเครือข่ายสำคัญคือพอถูกยึดทรัพย์อายัดทรัพย์ไปเนี่ยเขาสนับสนุนกันเนี่ยพอสนับสนุนกันสิ่งที่ตามมาคือเจ้าที่ก็ตรวจสอบทางการเงินนะครับก็มีการตอนแรกก็มีการอายัดทรัพย์สินมีการตรวจสอบดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับแล้วก็เริ่มเข้าสู่การดำเนินการเส้นทางทางการเงินพอดูเส้นทางทางการเงินอ๋อมาจากอาเซียคนหนึ่งนี่เองแล้วก็เลยตามเรื่องอาเซียจนเป็นที่มาของการยึดทรัพย์อายัดทรัพย์นะครับบุกไปตามบ้านต่างๆแล้วก็ไล่จับกลุ่มตอนนี้อาเซียก็หลบหนีอยู่ต่างประเทศซึ่งอาเซียเนี่ยไม่ต้องผ่านไปถึงนักการเมืองทำไมนักการเมืองให้หนีเพราะคนนี้เป็นนกต่อจะผ่านถึงนักการเมืองเนี่ยเรื่องราวของเสียวิชัยเนี่ยจริงๆเขาก็เป็นเครื่องมือทางการเมืองอันนึงแหละนะครับในทางทางเครือข่ายเป็นนกตัวสำคัญนะที่เป็นคนออกหน้าใช้เงินที่ถูกมองไปในทางนั้นเป็นเงินที่มาไม่ค่อยบริสุทธิ์เท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกเงินกู้ปีละ240ต่อปีเนี่ยโอ้โหมหาศาลนะก็ไล่จับกลุ่มผู้ต้องหาได้เกี่ยวข้องซักทอดไปเสียวิชัยทุกอย่างพาไปที่วิชัยแล้วก็มีที่ประเด็นก็มีตำรวจมีทหารโทรศัพท์ไปขอทาง DSI ขอปล่อยตัวขออย่าเพิ่งจับขออะไรต่างๆตอนนี้ก็วีนเลยรองอธิบดีทางรองอธิบดีฝ่ายยุติธรรมก็บอกว่าเนี่ยมันมีคนมาขอเขาบอกเขาให้ไม่ได้นะครับนี่แหละที่มาก็มันเรื่องของวัดจบเรื่องของวัดในเบื้องลึกมีอยู่แค่นี้แหละคือการกวาดล้างขบวนการที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องศาสนานะครับซึ่งไปเกี่ยวข้องถึงบอกไงนาจะกำลังจะบานผมเรียนนาจะกำลังจะบานแล้วมันก็โกโซบิ๊กเห็นไหมฮะมันโกโซบิ๊กไปถึงเสียวิชัยที่ผมเขาว่าได้ทำไมไม่จับสักทีทำไมไม่ได้นี่ผมบอกไงบางเรื่องมันยังไม่เสร็จจนกระทั่งเขาจับผมเห็นแล้วดูเขาเดินแล้วเดี๋ยวเขาจับโอเคเขาจับแล้วเขากำลังไล่ยึดทรัพย์ละโอเคมันก็คือกระบวนการที่เขาทำตามขั้นตอนแล้วก็มารายงานให้ท่านผู้ชมทราบว่ากระบวนการในหลัก
บางเรื่องเนี่ยมันมีเวลาเขามีเหตุมีผลนะต้องรอเวลาเขาทำเราก็นั่งดูโอเคเขาเสร็จแล้วแล้วก็เล่าให้ฟังว่าเบื้องลึกของมันเกี่ยวข้องกับวัดนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับ เปลี่ยนแผนดิน